ับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะเรียนรู้สู่การเป็นนักธุรกิจค่ะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณผู้ชมว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1ธุรกิจนะคะที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับสาวประเภท2นะคะได้มีการแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของตนเองออกมานะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับรวมทั้งได้รับความชื่นชมจากคนหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็ถือว่าณขณะนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสาวประเภท2ในรูปแบบของการแสดงอีกแล้วด้วยค่ะกับ Tiffany Show นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยพร้อมกันนะคะว่าที่มาที่ไปของธุรกิจนี้หากพูดถึงจุดเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ก่อนจะมาถึงณวันนี้ซึ่งถือว่าเกือบ40ปีแล้วด้วยกับ Tiffany Show นั้นความยากง่ายความท้าทายแล้วก็ประสบการณ์ดังกล่าวให้อะไรกับบรรดาผู้ประกอบการบ้านนะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณอลิสาพันธุสากรรมการผู้จัดการบริษัท Tiffany Show จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอลิสามากนะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าคุณอลิสาได้เดินทางมาจากพัทยานะคะเพื่อมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้เลยด้วยให้เล่าให้ฟังก่อนนะคะเรื่องของที่มาที่ไปของ Tiffany Show จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนคะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วอยู่ที่แหลมบาลีไฮค่ะคือเป็นเล็กๆโรงละครเล็กๆแล้วคุณพ่อไปเห็นว่ามีการแสดงของนักสาวประเภท2ประมาณไม่เกิน7ท่านค่ะค่ะแล้วก็คุณพ่อก็มองในเรื่องของโอกาสในทางธุรกิจท่านเนี่ยทำโรงแรมมาท่านทำร้านแลกเงินตาต่างประเทศข้าวแรกของพัทยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็มองว่ายังมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถทำเงินได้กับนักท่องเที่ยว uh-huh. ท่านก็เลยไปเห็น Tiffany Show อันแรกเนี่ยค่ะที่ตรงบาลีไฮโดยตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นท่านที่ปรึกษาของบริษัทอยู่เนี่ยทำตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเหมือนบาร์เล็กๆค่ะ คุณพ่อก็มองว่าศักยภาพของสาวประเภท2เนี่ยมีเยอะมาก แล้วก็การแสดงเนี่ยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะ ท่านก็เลยเป็นนักลงทุนในการที่จะสร้างโรงละครปัจจุบันเนี่ยค่ะให้สาวประเภท2ได้แสดงมาจนปัจจุบันจนเราเนี่ยมีนักแสดงเกือบเป็นร้อยคนแล้วค่ะจาก7คนณวันนั้นย้อนกลับไปกี่ปีได้แล้วคะสักปีนี้เป็นปีที่38ค่ะของ Tiffany Show แล้วก็เราเองก็ค่อยๆโตจากค่อยๆจากเล็กมาจนโตอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงรูปแบบของโรงละครแล้วก็รูปแบบของการตลาดตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทีเดียวค่ะเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะเปลี่ยนเยอะค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของการความสามารถเฉพาะตัวว่าคนนี้แสดงเป็นอันนี้คนนี้เรียนแบบเป็นแบบนี้แล้วคนก็จะจำได้แต่พอมาในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการแสดงที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำไงให้ลูกค้าแต่ละประเทศเนี่ยมาหลายประเทศแต่ทุกคนต้องมีความเข้าใจเดียวกันในเรื่องของการแสดงแล้วก็เข้าใจของวัฒนธรรมของต่างๆประเทศแล้วก็เข้ามาแล้วรู้สึกถึงความสนุกสนานถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ดูของประเทศเราเองก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันต้องพยายามคิดแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างไปจากสิ่งที่เขาเคยรับวัฒนธรรมความเคยชินของเขาเองด้วยเหมือนกันใช่ค่ะการยอมรับสาวประเภท2ถ้าพูดในยุคนั้นย้อนกลับไปเกือบ40ปีแล้วณขณะนั้นเป็นความยากลำบากไหมคะกับการที่เราจัด Tiffany Show ในช่วงเวลานั้นยากลำบากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเริ่มต้นเนี่ยเงินทุนที่ไหนก็ไม่ให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจแบบใหม่มากแล้วก็เวลาเราจะกู้หรือเราจะทำอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าไม่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความจะเป็นไปได้แล้วช่วงแรกๆที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือตอนนั้นแบบดอกเบี้ยก็ 18% ค่ะในการที่จะกู้ก็ต้องจำเป็นต้องกู้แล้วแต่ว่าคุณพ่อมีความเชื่อมั่นว่าไปได้แน่ว่าไปได้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณพ่อคนเดียวที่มองเป็นไปได้เขาก็เลยสู้กัดฟันสู้ในการที่จะทำโรงละครทิฟฟานี่ขึ้นมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคนที่จะไปแอสโซซิเอตกับสาวประเภท2ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงกับในเรื่องของภาพลักษณ์ของคนด้วยนะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนความยอมรับไม่มีเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมี discriminate ด้วยในเรื่องของอคติกับเพศที่3นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะเราเองก็ในฐานะผู้ลงทุนเรามองต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจนมาในที่สุดเนี่ยเราพยายามที่จะให้คนเห็นความในเรื่องของความสามารถมากกว่าในเรื่องของเพศค่ะค่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าคนที่จะยอมรับแบบแท้จริงแล้วก็
ขจัดอุปสรรคเรื่องของเพศออกไปแล้วก็ดูการแสดงด้วยใจที่ถือว่าเป็นอย่างปัจจุบันนี้ได้แล้วต้องบอกว่าต่างชาติเป็นคนให้โอกาสเราก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะมาทุกวันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยต่างชาติเป็นคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาดูค่ะเป็นกลุ่มแรกๆเลยเป็นกลุ่มแรกๆเลยแล้วก็ทำให้จนมาในปี1998อะค่ะเราที่เริ่มที่จะเห็น awareness ในเรื่องของการที่จะสร้างบทบาทของสาวประเภท2ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานเราเองเนี่ยมีความรู้สึกภูมิใจในการที่เป็นนักแสดงเราก็เลยสร้าง Miss Tiffany's ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้จักในอีกรูปแบบนึงหรือว่าออกทีวีให้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็การประกวดเนี้ยมันเป็นการสื่อในเรื่องของความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรับได้เช่นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราพยายามที่จะสร้างให้คนให้ความเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบว่าสร้างธุรกิจค่ะธุรกิจมันมีมาอยู่แล้วแต่พอตอนที่เรามาทำมิสซิฟานี่เนี่ยเรามองว่าเราจะทำไงให้คุณสมบัติของเขาเต็มก็คือเติมให้เต็มเติมให้เขาเต็มแล้วก็นักแสดงเราก็ออนเนอร์เขาอยู่แล้วในเรื่องของความเป็นเหมือนคือแอสเซทที่มีค่าขององค์กรศักยภาพภายในตัวเองของเขาใช่แล้วก็เป็นคนที่เราถือว่าเราให้ทั้งให้โอกาสแล้วเขาเองก็มีคุณค่ากับองค์กรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองในเรื่องของMiss Tiffany'sนะคะจนมาในที่สุดเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคนไทยเปิดใจกว้างคนต่างชาติคนต่างชาติก็ชื่นชมว่าคนไทยเนี่ยจะเปิดใจกว้างและใจดีซึ่งเหมือนในลักษณะคนไทยที่เป็นลักษณะเด่นในการด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่าการยอมรับค่อนข้างดีค่ะค่ะตอนนั้นที่เราจัดประกวดMiss Tiffany ใช่ไหมคะต้องยอมรับว่าตอนนั้นก็คือภายในก่อนถูกต้องไหมคะก่อน1998เนี่ยเราทำภายในมาโดยตลอด uh-huh. จนมา1998เนี่ยเราทำให้ทุกคนเห็นแล้วเราก็รีครูทจากคนด้านนอกขององค์กรนะคะไม่ใช่คนในโรงละคร uh-huh. แล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาร่วมกัน uh-huh. แล้วก็เป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้าง awareness ของความมีสิทธิ์แล้วก็สิทธิและเสรีภาพนะคะ แล้วก็ความเท่าเทียมซึ่งวันนี้เองการจัดประกวด Miss Tiffany ก็ยังมีอยู่จนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็ได้รับการยอมรับที่เป็นระดับสากลมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังถึงการเข้าไปพูดคุยหรือว่าในเรื่องของมุมมองของสาวประเภท2ที่คุณจ๋าเองก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคนต่างชาติมากขึ้นด้วยสิ่งที่เราเห็นของคนกลุ่มนี้ศักยภาพภายในของเขาเนี่ยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรแล้วก็เป็นประโยชน์ในแง่มุมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ยังไงบ้างคะก็เราก็จะพอเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะมีทาเลนต์พิเศษนะคะมีพรสวรรค์แล้วก็ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็จะเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะอยู่ในวงการต่างๆรวมไปถึงวงการแฟชั่นแล้วก็เรื่องของการ add value ให้กับสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นได้ชัดว่าศักยภาพของเขามากขึ้นแล้วก็คนต่างชาติก็ยอมรับแล้วก็ทั้งโชว์เองเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและทำให้คนต่างชาติเนี่ยมาแล้วมาชมอีกได้อย่างเงี้ยค่ะเช่นเนี่ยในองค์กรเราเห็นชัดแน่นอนเลยว่าเป็นสเตรนท์ขององค์กรเป็นจุดแข็งขององค์กรว่าคนกลุ่มนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็การแสดงได้แล้วเราเองก็เหมือนเราอยากจะใหคือการทำMiss Tiffanyเองเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าจริงๆเราวัดคนด้วยผลงานในเรื่องของศักยภาพของคนนั้นเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของMiss Tiffanyต้องยอมรับว่าสาวประเภท2เนี่ยทางด้านของคุณอนิสาเองมีโอกาสที่จะทำงานกับเขาค่อนข้างเยอะความต่างพฤติกรรมในแง่มุมของการแสดงออกการทำงานร่วมกันเขาต่างกับคนปกติมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขามีความพิเศษยังไงบ้างมีความค่อนข้างมีความทุ่มเทกับการทำงานเต็มที่เลยเต็มที่ถ้ารักในงานที่ทำนะคะเช่นเนี้ยคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าจะมองในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนกว่าอาจจะมากกว่าเราในลักษณะที่ว่าเออเราจะเรียนหนังสืออะไรเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเรียนแล้วเราจะไปเป็นอะไรบางคนเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวจะจบแล้วจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็จะเดินไปทางที่ชัดเจนมากกว่าเช่นเนี่ยในการที่จะทุ่มเทในงานที่ตัวเองรักเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงแล้วก็คือเขาจะให้ใจในเรื่องของการทำงานก็เกิน 100% นะคะ
ความต่างแล้วก็จุดเด่นของ Tiffany Show ถ้าเทียบกับโชว์คาร์บอเรต์อื่นๆที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยคืออะไรคะจริงๆเราเองก็เหมือนเป็นต้นแบบของประเทศไทยแล้วก็ทั้งเอเชียก็ไม่มีใครที่มีโรงละครแบบนี้สำหรับสาวประเภท2นะคะเช่นเนี่ยเราตั้งแต่เริ่มต้นเราก็มีความคิดของตัวเองจนมาปัจจุบันในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์เราก็ยังไม่เคยหยุดนิ่งแล้วเราก็ไม่เคยเรียนแบบใครอันนึงที่การที่เราเรียนแบบไม่ได้เนื่องจากว่าเราอยากจะคงของความเป็นต้นแบบของการแสดงแบบนี้เช่นเนี่ยเราเองก็ต้องคิดเรื่อยๆแล้วเราก็จะแล้วเราก็อยากจะพัฒนาในเรื่องของการแสดงเพื่อให้มันเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเช่นเนี่ยในทุกๆปีเราจะคิด2หนค่ะในการที่จะเปลี่ยนโชว์ค่ะไม่ว่าในช่วงของ Miss International Queen หรือช่วง Miss Tiffany's เราก็จะเปลี่ยนให้รู้สึกว่าคนรู้สึกว่าอัปเดตกับการแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วคนก็อยากจะมาดูอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีแฟนคลับของเราที่คอยตามดูว่า Tiffany เปลี่ยนแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาดูซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและได้อยู่เสมอแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเนี่ยมันจะเป็นคีย์แฟกเตอร์ที่ทำให้ Tiffany อยู่มาได้ทุกวันนี้ค่ะเกือบ4ทศวรรษแล้วเกือบ40ปีนะคะของ Tiffany Show พัทยานะคะเรามองว่าการทำธุรกิจนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนดูเนี่ยความท้าทายการแข่งขันที่เกิดขึ้นแง่มุมไหนที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่หลังจากที่คุณอลิสาเข้ามารับช่วงต่อค่ะความท้าทายก็คือการจะแก้จะเปลี่ยนไปให้วงจรชีวิตขององค์กรเนี่ยพลองให้ยาวขึ้นในช่วงที่เฟื่องฟูค่ะเช่นเนี่ยทุกคนก็คงมีองค์วงจรนะคะแต่ว่าเราจะทำไงให้ช่วงเฟื่องฟูนี่มันยาวที่สุดเพราะนี่เราเองก็จะต้องเป็นคนหนึ่งที่มาคอยปรับและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นชาเลนจ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่มีความสนุกกับงานอันนึงก็คือมันจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอีกชาเลนจ์นึงก็คือเรื่องของการที่การท่องเที่ยวประเทศไทยนี่ขึ้นลงแล้วเราจะปรับตัวเองให้อยู่รอดยังไงในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง อย่างเช่นสถานการณ์วิกฤตต่างๆน้ำท่วมต่างๆหรือวิกฤตนี่ของยุโรปก็ดีหรือว่าตลาดต่างๆก็ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นความสนุกในการที่จะบริหารจัดการไข่ในตะกร้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราจะต้องผสมผสานตลาดให้ดีเพื่อที่จะคงของความที่จะให้รายได้เนี่ยไม่คงที่ก็ต้องมากขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้เองสัดส่วนของผู้ที่เข้ามาชมเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติในทวีปไหนมากกว่ากันคะคนต่างชาติมากที่สุดค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะไปพัทยาช่วงศุกร์กับเสาร์ค่ะแต่ว่าถ้าพอคนต่างชาตินี่ก็จะ 90% เลยในทุกๆวันแต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยก็จะมีคนไทยประมาณ 40% ค่ะนะคะก็คือเหมือนบางทีเราก็เปิดรอบเพิ่มเพื่อรองรับคนไทยที่เที่ยวในประเทศแต่ว่าลองวีเอ็นยิ่งก็เยอะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คนไทยก็นิยมในการที่จะไปพัทยามากขึ้นเนื่องจากว่าใกล้แล้วก็มีฟาซิลิตี้พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็มองว่าคนไทยก็สำคัญคนต่างชาติก็สำคัญแต่คนต่างชาติเนี่ยก็เป็นเหมือนเบสมาร์เก็ตว่ามาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องมาเข้ามาดูโชว์ Tiffany อะไรเงี้ยค่ะแล้วผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าในแง่ของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดฝันเนี่ยกระทบต่อการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาสัดส่วนเขาลดน้อยลงหรือว่าเราต้องเปลี่ยนไปอย่างทวีปอื่นๆมากขึ้นหรือเปล่าคะก็ใช่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยยุโรปที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็อังกฤษอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆเคยเป็นบิ๊กเพลเยอร์ก็คือแบบมา walk in เป็น FIT หรือเป็น individual tourist เนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นคนราคากลุ่มบนก็อาจจะไม่ได้ถึงกับหลักแต่ว่าเป็นกลุ่มราคาดีค่ะเช่นเนี่ยพอเราขาดกลุ่มราคาดีไปแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องหากลุ่มอื่นมาช่วยเสริมอย่างเช่นเซาท์แอฟริกาบ้างหรือกอล์ฟกรุ๊ปบ้างที่มาจากยุโรปที่เขาทำเพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเราต้องแอทแทคหมดเลยในเรื่องของการที่จะทำให้เขาเข้ามาดูโชว์แต่ว่ากลุ่มที่เป็นเบสมาร์เก็ตอย่างแล้วอย่างอยู่แล้วอย่างเช่นเกาหลีอ
จีนเวียดนามอินเดียเนี่ยเราจะทำไงให้เขาคงอยู่แล้วก็มีมากขึ้น อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันนี่คือจริงๆไม่ใช่แค่ทิฟฟานี่คนเดียวก็กลุ่มสมาคมโรงแรมหรือกลุ่มททเองหรือกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้เขาอะดึงดูดเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างไรต่อปีแล้วทำไงให้ลดในเรื่องของภาพลบค่ะนะคะหรือภาพพจน์ที่เสื่อมเสียเนี่ยลดน้อยลงแล้วทำให้เขาพยายามที่จะพาลูกค้าแต่ละประเทศเข้ามามากขึ้นคือประเทศที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเพิ่มจำนวนประเทศที่หายไปเราก็ต้องหาตลาดใหม่ฉะนั้นมันก็จะเป็นในเรื่องของความร่วมมือหลายๆฝ่ายด้วยค่ะไม่ใช่แค่เราหาตลาดแต่เมืองพัทยาเองหรือทุกๆท่านที่ช่วยกันในการที่จะช่วยบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานที่เมืองพัทยาแล้วก็ให้น่าอยู่แล้วก็ให้น่าเที่ยวค่ะอยากฝากอะไรถึงนักธุรกิจท่านอื่นๆบ้างในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะเราเห็นปัจจุบันนี้มีหลากหลายธุรกิจที่โตมาเร็วแล้วก็อาจจะหายไปจากตลาดเร็วด้วยพอสมควรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของต้องอย่าเรียนแบบคนอื่นถ้าสมมติว่าปกติแล้วที่เราจะเห็นเนี่ยคนที่ copycat เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างพอเราเปิดนวดแล้วก็เปิดนวดกันทุกคนเลยร้านกาแฟก็ร้านกาแฟเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องอย่าเรียนแบบคนอื่นในการที่จะเหมือนกันน่ะก็คือต้องมีความต่างจากแบบจากคนอื่นๆที่ทำธุรกิจมาแล้วเราถึงจะประสบความสำเร็จเราถึงจะมีความต่างที่จะทำให้คนอื่นมองว่าไม่ได้จะไปที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี่เช่นเนี่ยเราเองก็ต้องมีจริยธรรมในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ว่าคนเราจะเรียนแบบคนอื่นไม่ได้สองก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่อยู่ในตลาดแล้วคนต้องนับถือในเรื่องของการทำธุรกิจว่าต้องไม่มีชื่อเสียงที่เสื่อมเสียหรือว่าทำอะไรแล้วผิดศีลธรรมเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการอยู่มาได้ตลอดที่ของทิฟฟานี่ค่ะเพราะเราจะนับถือนโยบายเรื่องของธรรมาภิบาลค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็องค์กรก็จะต้องเป็นถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เป็นคนที่อยู่ในองค์กรแล้วก็ช่วยส่งเสริมภาพพจน์ภาพลักษณ์ของพนักงานด้วยค่ะต้องถือว่าทิฟฟานี่โชว์นะคะนอกเหนือจะเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจโดยการให้โอกาสสาวประเภท2ได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ศีลธรรมในการทำธุรกิจหรือที่บริษัทจดทะเบียนนะคะก็ต่างใช้คำว่า corporate governance หรือว่าธรรมาภิบาล นั่นเองนะคะสิ่งสำคัญสิ่งนี้จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องได้อย่างยาวนานนะคะซึ่งก็พิสูจน์ด้วยตัวเลขเกือบ4ทศวรรษของทิฟฟานี่โชว์นั่นเองค่ะนี่คือมุมมองแล้วก็แง่มุมทางธุรกิจที่เรานำมาร่วมแบ่งปันกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับคุณอลิสาพันธุศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์จำกัดที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งงานอบรมนะคะที่น่าสนใจค่ะโดยทางด้านของ My Master ค่ะได้จัดขึ้นนะคะโดยใช้ชื่อว่า Mastering Charisma ค่ะหลักสูตรการสร้างเสน่ห์แห่งผู้นำระดับโลกจะจัดขึ้น 17-19 สิงหาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์ความมั่นใจแล้วก็ความสำเร็จให้กับผู้เข้าอบรมนะคะใครสนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้บนหน้าจอนะคะ0818285285และ0847257055ค่ะที่สำคัญนะคะหากคุณผู้ชมนะคะบอกว่ามาจากรายการ Smart Money ก็จะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วยค่ะใครสนใจสอบถามข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้บนหน้าจอนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันสำหรับ Smart Money ในวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะใครที่อยากเข้าไปแนะนำติชมหรือว่าร่วมพูดคุยกับเราผ่านช่องทางเดิมได้นะคะที่ Facebook ค่ะ Smart Money Underscore Money Channel ค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันศิรัทยาแซ่ศิรทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเราทิ้งท้ายกันด้วย Smart Code เช่นเคยวันนี้สวัสดีค่ะ การพัฒนาคนที่ดีคือผู้นำต้องตั้งโจทย์บ่อยๆพร้อมกับกำหนดระยะเวลาทำงานให้กับเขาเพราะเมื่อไหร่ที่มีโจทย์มากระตุ้นเขาจะรีดความสามารถของตัวเองจนออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ได้ในที่สุดเฉลิมพลปุณโณทก CEO CT Asia Robotics ผู้ผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรกในไทยและอาเซียน